แห่ยินดีเพียบค่ะเอมี่โพสต์ภาพท้องป่องเตรียมมีน้องแต่สุดท้ายเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่นับวันก็ยิ่งแซ่บยิ่งเป๊ะตลอดการจริงๆสำหรับสาวเอมี่มรกตภรรยาของเจมส์จิรายุทธยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้งานต่างๆในวงการของเธอเบรกชั่วคราวค่ะจึงมีเวลาว่างดูแลลูกชายอย่างน้องสายน้ำวัยขวบครึ่งและดูแลสามีได้มากขึ้นจนหลายคนออกตัวเชียร์ให้เธอนั้นมีลูกเพิ่มอีกสักคนและล่าสุดเรียกเสียงฮือฮาสนั่นไอจีเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวเอมมี่ได้มีการโพสต์ภาพเอามือกลุ่มหน้าท้องที่ท้องนั้นเหมือนกำลังจะมีน้องละค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่า Hello Little One ซึ่งทำเอาชาวเน็ตนั้นแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่นึกว่าคุณแม่จะมีน้องซะแล้วค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วสรุปท้องเป็นของเพื่อนสาวที่สาวเอมมี่เอามือไปจับไว้เท่านั้นเองละค่ะ